วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีในวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567เวลา 14:30 นคณะกรรมการเดินทางไปยังวัดโคกสว่างตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันศุกร์ที่8มีนาคม2567เวลา 9:30 นเดินทางไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงและเวลา 14:30 นเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ขุมทอผ้าโบราณบ้านโนนเกาะตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้ขุมทอผ้าโบราณบ้านโนนเกาะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร